และก็นักกีฬาทุกท่านนะครับสำหรับกีฬาวูดบอร์ดเนี่ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยังไม่รู้จักว่ากีฬาวูดบอร์ดเป็นกีฬาที่สนุกสนานน้องๆอาการมีกองเลยและที่สำคัญคือเป็นกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัยประหยัดแล้วก็ได้เพื่อนกีฬาทุกชนิดนะครับมันย่อมมีการแข่งขันมีการนับคะแนนมีการเล็งผลเลือกเราก็จะทำได้ดีแต่เมื่อเรามีสมาธิแล้วก็ไม่ได้มีความคิดตกตะกอนจะทำให้เก่งของเราส่วนการฝึกซ้อมทักษะของการแข่งขันมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และก็ความคุ้นเคยในเกมประกอบกับการรู้ในเรื่องของสนามและก็สภาพพื้นที่เพราะฉะนั้นการแข่งขันหรือการตีฟุตบอลแต่ละลูกเนี่ยแม้แต่ทั้งเราพยายามก็จะตีเหมือนเดิมแต่ผลของมันไม่เคยเหมือนเดิมเลยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ลูกที่เล่นง่ายเนี่ยเราคิดว่าเราทำได้เนี่ยเอาก็จริงๆก็อาจจะทำได้อาจจะได้ความตื่นเต้นอาจจะด้วยการปรับใจเพราะฉะนั้นใครบอกว่าตีง่ายในฟุตบอลเนี่ยผมบอกเลยนะครับผมว่ามันง่ายได้ยังไงเพราะว่ามันต้องเอาชนะตัวเองชนะใจตัวเองทั้งนั้นไม่ได้เอาชนะคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นการแข่งขันทุกครั้งเนี่ยผลจะออกมาไม่เคยเจอวันนี้เราทำได้ดีวันหน้าเราอาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้แต่เราก็จะมีเวลาแก้ตัวและที่สำคัญเนี่ยกีฬานี้เป็นกีฬาที่ได้รับมิตรภาพจากคนหลากหลายคนและเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะเรียกง่ายนะครับในความเป็นตัวของเขาเองไม้ก็ไม่ต้องไปซื้อหลายอันเพราะลูกก็ตีไปเติบตียังไงก็ไม่แตกแล้วก็ไม่หายไม่เหมือนกีฬากอล์ฟที่ตีแล้วตกน้ำก็เข้าป่าว่าลูกเก่าก็ตีมันก็ไม่ไปรวมทั้งค่าสนามก็แพงค่าแท็กซี่ก็แพงแต่สนามฟุตบอลที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะตียากเพราะมันเป็นสนามภูเขามันจะหลักตะลกไปทางถนนอย่างเดียวเลยไม่ว่าเราจะเล่นยังไงพอไปเสร็จแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นมันมีพลังงานต่ำที่ไปทางที่ต่ำเสมอเพราะฉะนั้นติดตามยากติดความกดยากแล้วก็ตีไม่ดีก็โอบีใช่ไหมก็เรียกเอาเปล่าใช่ไหมมีโอบีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะโดดผ่านได้ง่ายนะครับพี่ดิ้นเพราะฉะนั้นขอทุกคนทำให้ดีที่สุดได้คิดว่านี่คือการออกกำลังกายการขันขันกันในหมู่ของนักฟุตบอลด้วยกันแล้วต้องขอขอบคุณจังหวัดสงขลาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับกีฬาฟุตบอลของเราเก่งนะครับเราเป็นระดับประเทศไปแล้วต้องขอบคุณที่บันทึกการเดินทางที่และก็ต้องดูที่ต้องเกิดกีฬาฟุตบอลอย่างดังมาโดยตลอดแล้วพวกเราทำดีๆที่อย่างมาริกาจะขายโรงแรมให้นะครับเรื่องของเกี่ยวกับฟุตบอลเยอะไปก็ขอให้การแข่งขันประสบความสำเร็จตามตั้งใจไว้ทุกประการและบัดนี้ได้เวลาที่สมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโปรเฟสชั่นตกลาจะได้ยินนะบัดนี้ครับขอบคุณครับ